ไฮโซแฮปปิเนงส์วันนี้จะเป็นการจัดอันดับ5อันดับสนามบินที่น่านอนที่สุดในโลกคือมีแบบมีห้องมีโรงแรมหรือว่าเหมือนในเรื่องเดอะเทอร์มินอลนอนตรงนั้นเลยตรงโซฟานอนบนพื้นใช่ไหมติดตามครับสวัสดีค่ะพบกับแพนในช่วงไฮโซแฮปปิเนงส์นะคะและในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะข่าวแรกเลยนะคะกับแบ็คแพคเกอร์ตัวยงเลยนะคะคนนี้โอ้โหใครที่ชอบแบ็คแพคกิ้งนะคะต้องไปฟังเขาเลยนะคะคุณผู้สิทธิ์พัฒนปราการค่ะใส่หมวกแว่นตาไว้หนวดไว้คราวแต่งตัวสไตล์เก๋ๆไม่ซ้ำใครนะคะก็คือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นป๋าตึกค่ะภูสิทธิ์พัฒนปราการเจ้าของกิจการทัวร์ ATS Holiday Celebrity รุ่นใหญ่นะคะที่สร้างสีสันได้ทุกครั้งที่ออกงานเลยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ชอบท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจนะคะเน้นเที่ยวเชิงศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละที่ล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวประเทศพม่าค่ะเห็นอย่างนี้นะคะเวลาไปทริปแต่ละทีค่ะป๋าตึกจะขอไปแบบลุยๆเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์ค่ะสมัยป๋าหนุ่มๆไม่เลยนะนึกจะไปก็ไปแต่เดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นนะต้องเตรียมตัวหน่อยเพราะว่าไปแบบแบ็คแพคมากไม่ได้แล้วไม่ได้ไหวแล้วก็แบ็คแพคอยู่ยังแบ็คแพคอยู่คราวที่แล้วไปมาลาอูที่พม่าไปยากมากเลยนะต้องนั่งเรือ6ชั่วโมงไปดูเผ่าเขาเรียกชินมีผู้หญิงยังสักหน้าอยู่ทั้งหน้าที่ไหนเราประทับใจมากที่สุดตอนนี้เริ่มชอบเอเชียแล้วนะหนุ่มๆอายุน้อยๆก็อยากจะไปยุโรปไปอเมริกานะไปแต่พออายุมากเราเริ่มมีเรื่องศรัทธาเข้ามาและสนใจเรื่องตอนนี้อยากไปมากเลยคืออยากไปแม่น้ำคงคาในอินเดียจะไปดูว่าแรงศรัทธาของมนุษย์ก่อนที่จะนั่งว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก่อนก็ไปดูประเทศที่เจริญเพื่อมีอินสปายที่มาเรื่องแฟชั่นเรื่องประเทศเจริญแต่ตอนนี้เริ่มมาคิดเรื่องมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรบางคนเขาอยู่ด้วยศรัทธาจริงๆในโลกเนี้ยนะอยู่ถึงจะลำบากแต่รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขของเขาส่วนใหญ่ก็เลยเน้นไปเที่ยวแบบตามหมู่บ้านตามชนบทอะไรอย่างนี้ก็ชอบดูคนที่ว่ายังดิบๆอยู่ว่าเขาคิดอะไรว่าทำไมถึงได้ห่างกันเยอะนะเที่ยวที่แล้วไปพม่านี่เพิ่งไปเห็นนะเพราะว่าเมืองนี้เขาปิดมานานติดกับบังกลาเทศเป็นเขายังดิบมากเลยยังไม่มีไฟฟ้ายังมีน้ำอะไรเงี้ยแล้วไว้ทำไมคนมันเกิดมายังไงห่างกันเยอะระหว่างประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่กันแต่เขาก็มีความสุขดีไปเที่ยวมารอบโลกแล้วหรือยังฝั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยังไม่ค่อยแต่ทางอื่นไปมาหมดละไปมาหมดละในแอฟริกาในยุโรปในรัสเซียไปอยู่ในรัสเซียอยู่ในอเมริกาอยู่มาเยอะนะตอนหนุ่มๆนะทำงานมาเยอะเพื่อชาติหน้ามีจริงป๋าจะได้เลือกได้ต้องไปหลายอย่างพระเจ้าถามบอกจะเกิดที่ไหนจะได้เลือกได้ไงไม่รู้เลือกจะเลือกได้ไงดีที่ป๋ายังมีชีวิตอยู่จะได้เรียนรู้จะได้เลือกถูกเกิดชาติหน้าจะดีกว่านี้หน่อยนี่ชาตินี้ก็เก๋แล้วชาติหน้าเก๋กว่านี้หน่อยค่ะก็พาก็ชอบท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะก็ต้องไปดูนะคะนี่ประเทศนี้ภูฐานนะคะเรียกว่าเป็นประเทศที่เขาเน้นความสุขของประชาชนเขาจริงๆนะคะแล้วก็ธรรมชาติจริงๆเลยใครที่อยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่คิดว่าไกลก็ให้ไปภูฐานนี่แหละค่ะใกล้ดีแล้วสวยงามจริง